างนี้ผมสงสัยมากคือมันมีเด็กอยู่ในอ้อมกอดของนักรบคนหนึ่งใช่ไหมในร้านอาหารถ้าคนมันติดใจก็คือจูล่งอุ้มอาเต้าใช่ไหมเมื่อยังไม่อาจหาคำตอบได้แน่ชัดว่าภาพทารกในอ้อมแขนของนักรบที่ปรากฏบนรูปปั้นนูนต่ำบนผนังศาลาการเปรียญวัดโอกาสหรือวัดศรีบัวบานจังหวัดนครพนมเป็นภาพสื่อถึงตอนจูล่งฝ่าทับรับอาเต้าตามสันนิษฐานว่าได้แรงบันดาลใจจากจินตนาการของครูเหมเวชกรในคราวสร้างสรรค์ภาพตัวละครประกอบวรรณกรรมสามก๊กฉบับพระยาพระคลังหนหากการแลกเปลี่ยนจากการศึกษาวรรณกรรมของสิทธิพรสิริวรเดชกุลนักอ่านไทยเชื้อสายยวนที่เติบโตมากับเมืองนครพนมกับชินวัตรตั้งสุทธิจิตกวีและนักค้นคว้าอิสระเปิดมุมมองการมาถึงของวรรณกรรมสามก๊กในพื้นที่เมืองริมโขงพบว่ามีเพียงแห่งเดียวในอีสานที่มีประติมากรรมสามก๊กภายในวัดแตกต่างจากคติท้องถิ่นซึ่งนิยมสร้างฮูบแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังตามชาดกเรื่องสินทรัยหรือสังสินชัยและพระเวสสันดรชาดกโดยมีร่องรอยว่าประติมากรรมสามก๊กทั้ง56ภาพเป็นฝีมือคนเวียดนามเมื่อกว่า70ปีก่อนเล่าขานกันว่าเป็นกลุ่มชนที่มีฝีมือช่างโดดเด่นสร้างงานศิลปกรรมไว้กับสถานที่ทางศาสนาในเมืองนครพนมไม่น้อยคนที่มีฐานะหน่อยก็ถ้าบ้านเราเขาก็เรียกว่าคหบดีมีตังหน่อยก็อุปถัมวัดนะครับแต่จริงๆแล้ววันเขาก็อยากให้ลูกหลานนี่ได้รู้เรื่องตำนานสามก๊กดังนั้นเขาก็ให้ช่างในการปั้นเสน่ห์ของช่างของเวียดนามก็คือว่าเวียดนามนี่เก่งมีสองเรื่องช่างนะครับที่ปั้นเป็นงานไม้งานปูนที่ว่างานโคโลเนียนที่นี่นะครับตัวที่สองผู้หญิงนี่จะทำอาหารเก่งกำพลปอพิบูลสงครามได้ปริวัติตัวอักษรในสมัยเขาเรียกว่าอักษรวิบัตินะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาถึงจังหวัดนครพนมพ.ศ.ไหนแต่ว่าเชื่อว่าหลังพ.ศ.2490เป็นต้นมาแล้วก็มีการสร้างศาลาแห่งนี้แล้วก็มีการจ้างคนงานที่ปั้นเป็นชาวเวียดนามดูจากภาพของหนังสือครูเหมเวชกรซึ่งเขาระบุชื่อไว้ชัดเจนว่าคนปั้นชื่อว่าองค์เกิมตัวละครบุคคลต่างๆในสามก๊กของแต่ละก๊กไม่ว่าจะเป็นบังทองขงเบ้งชีซีแฮหัวเอียนนะครับรวมทั้งขุนศึกของฝ่ายต่างๆซุนกวนเล่าปี่เตียวหุยนะครับมีครบหมดอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนอาจจะมองข้ามเพราะว่าวัดก็อยู่หน้าริมแม่น้ำโขงนิดเดียวเองแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาเห็นแต่ว่าถ้าได้เข้ามาดูแล้วก็จะเกิดตั้งคำถามแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อว่าแต่ละภาพมันคืออะไรนะครับก่อนถึงเตียวหุยตวัดทับโจโฉค่ะซึ่งใต้ภาพนะคะก็มีลายเซ็นที่เขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่าองค์เกิมเพียงชื่อเดียวค่ะทำให้สันนิษฐานนะคะว่างานทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างปั้นเชื้อสายเวียดนามเพียงคนเดียวค่ะแต่ว่าก็สะท้อนถึงฝีมือช่างนะคะที่มาอยู่ที่เมืองริมโขงนครพนมด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือวรรณกรรมจีนค่ะที่แผ่อิทธิพลมาถึงศรัทธาของคนเชื้อสายจีนเป็นผู้ออกทุนสร้างงานไว้กับเมืองนครพนมค่ะร่องรอยจากความศรัทธาคนเชื้อสายจีนสร้างศาลเจ้าพ่อหมื่นไว้ในรั้ววัดโอกาสเรียกว่าเจ้าพ่อหมื่นหรือสันนิษฐานว่ามาจากจมื่นรักษาราชที่ในบันทึกประวัติเมืองเล่าว่าเป็นแม่ทัพในกองของพระเจ้าสีโคตรบูรณ์มาตั้งทัพรับข้าศึกที่บริเวณนี้ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากวัดศรีบัวบานเป็นวัดโอกาสในสมัยพระเจ้าบรมราชาพรหมมหาบุตรเจ้าแก้วกู่ครองเมืองสีโคตรบูรณ์คู่กับตำนานอีกกระแสว่าชื่อวัดโอกาสมาจากชาวบ้านสำราญขอโอกาสเป็นข้าพระดูแลพระติ้วพระเทียมเพราะครั้งหนึ่งเคยเกิดเพลิงไหม้และไม่พบองค์พระติ้วเหลืออยู่จนนึกว่ามอดไปกับไฟจึงสร้างพระเทียมขึ้นมาอีกองค์แต่แล้ววันหนึ่งยามลมฝนมากลับเห็นองค์พระขึ้นมาจากลำน้ำโขงชาวบ้านจึงอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจัดพิธีส่งน้ำทุกวันเพ็ญเดือน6พร้อมกับความเชื่อว่าหากปีใดฝนแล้งให้อัญเชิญพระออกมาแล้วฝนจะตกหรือหากปีใดน้ำท่วมให้อัญเชิญพระแล้วน้ำจะลงทำให้เดือน6ของปีนี้ยังคงวิธีการส่งน้ำพระสืบต่อมาทุก6เดือน6ของปีนี่เวลาเขาจะมีการส่งน้ำพระติ้วเนี่ยชาวบ้านสำราญบ้านห้อมถือว่าเขาได้โอกาสแล้วได้โอกาสถือเป็นค่าโอกาสเป็นผู้ที่ว่าจะต้องปฏิบัติของท่านทุกปีในฐานะที่เราละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลในช่วงตั้งแต่แรกอันนี้ก็เป็นชนเผ่าหนึ่งนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นชาวกะเลิงชนเผ่าในนครพนมนี่มี8ชนเผ่า2เชื้อชาติซึ่งแต่ละชนเผ่านั้นก็
มีวิถีวัฒนธรรมของตนเองซึ่งแต่ละเผ่าอย่างเช่นแบบเผ่าแสกนี่ก็อพยพมาจากเมืองรองติดกับเมืองเวก็วัฒนธรรมคล้ายๆกับชาวเวียดนามบางส่วนภาษาจะมีภาษาเอกลักษณ์ของเขาส่วนผู้ไทยนี่ก็อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็จะมีสำเนียงผู้ไทยอีกกะเลิงก็มาจากทางฝั่งโน้นเผ่าโซ่ไทยข่าแล้วก็ไทยกวนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากฝั่งแม่น้ำโขงเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรศรีโคตบุญทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเป็นอาณาจักรเดียวกันแต่ตอนหลังมาในช่วงหลังเนี่ยเมื่อฝรั่งเศสเข้ามารัชกาลที่5ก็มีการเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปแม้ไม่อาจระบุที่มาได้แน่ชัดว่าพระติ้วที่วัดโอกาสศรีบัวบานถูกสร้างในสมัยใดหากตำนานเชื่อมร้อยมูลเหตุการณ์สร้างพระเชื่อมโยงอดีตของสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงว่าปีพุทธศักราช2138พระเจ้าศรีโคตรบุญหลวงครองราชธานีศรีโคตรบูรณ์เป็นอาณาจักรท่ามกลางเทือกเขาหินบูรณ์ฝั่งลาวและเทือกเขาภูพานฝั่งไทยยามนั้นต้องขุดเรือไม้จำนวนมากจึงรับสั่งให้ช่างลากไม้จากดงเซกาข้ามฝั่งไปแต่มีไม้ท่อนหนึ่งที่ช่างเชื่อว่าเป็นพญาไม้จึงกราบทูลทำให้เปลี่ยนไม้ไปสร้างเป็นพระติ้วและมีตำนานย้ายจากวัดธาตุบ้านสำราญมายังวัดโอกาสถึงปัจจุบันทำให้เป็นสถานที่รวมความศรัทธาและวัฒนธรรมหลากหลายของเมืองน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน